السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تطع فيا عدوا ولا حاسدا آمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านเจ้าภาพสินทรสเต็กเฮาส์บรรดาท่านผู้ดำเนินการท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านหัวข้อในวันนี้ก็จะพยายามไม่พูดเข้าข้างตัวเองนะเพราะหัวข้อนี้มันจะเอียงมาทางคุณสามีดูแลสามีอย่างไรให้อัลลอฮ์พึงพอพระทัยแต่ว่าวันนี้พอดูสัดส่วนแล้วพอฟัดพอเหวี่ยงนะพอฟัดพอเหวี่ยงท่านสุภาพบุรุษเยอะพอสมควรวันนี้เป็นพวกกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้บอกว่าความสุขของบุคคลที่พึงมีพึงได้ในดุนยาเนี่ยมีอยู่4ประการด้วยกันอัรบะอุนมินซะอาดะติลมัรอิ4ประการอันเป็นส่วนหนึ่งจากความสุขของบุคคลประการที่1สำคัญที่สุดเลยประการแรกอัลมัรอะตุศศอลิฮะตุสตรีที่ดีก็คือภรรยาที่ดีอันนี้สำคัญมากเลยวัลมัสกานุลวาซิอุบ้านที่กว้างขวางคำว่ากว้างขวางไม่ได้แปลว่าต้องใหญ่นะต้องมี4ชั้นหรือหลายชั้นมีห้องหับมากมายไม่ใช่กว้างขวางในที่นี้ก็อยู่กันด้วยความสบายใจไม่อึดอัดไม่คับแคบคุณภาพชีวิตดีว่าอยู่ในบ้านแล้วอ่ะวัลจารุศอลิฮุ3อันนี้ก็สำคัญมากจึงมีคำพูดที่บอกว่าต้องหาก่อนที่จะปลูกบ้านต้องดูให้ดีก่อนที่จะปลูกบ้านเพื่อนบ้านที่ดีลงเข็มเรียบร้อยทำบ้านเสร็จเรียบร้อยลืมดูว่ารอบๆนะโอ้โหดงยาเลยจะรื้อบ้านย้ายก็ไม่ไหวต้องดูก่อนนะเขาจึงบอกว่าอัลจาร์กับดัดดาเพื่อนบ้านนะมาก่อนบ้านมีเพื่อนบ้านที่ดีก็ไม่ต้องมีกล่องแดงไม่ต้องมีกล่องแดงไม่ต้องมีรปภเพราะมีเพื่อนบ้านเป็นรั้วช่วยดูแลเป็นหูเป็นตาสีวัลมัรกะบุลฮานีพาหนะที่สะดวกจะใช้สอยก็คล่องไม่ได้มีปัญหา
สองวันดีสามวันซ่อมอะไรเงี้ยนะสี่ประการนี้เขาเรียกว่าเป็นความสุขของบุคคลในดุนยามีไหมครบไหมภรรยาที่ดีบ้านที่กว้างขวางเพื่อนบ้านที่ดีมีภาชนะใช้สอยที่ว่าไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรต่อมาในดุนยาเนี่ยมันก็มีความสุขแต่ความสุขในดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์เรียกว่ามาตะมาตะเนี่ยเป็นความสุขชั่วแล่นไม่จีรังยั่งยืนและมักจะผูกพันกับเรื่องที่เป็นวัตถุมาตะในความหมายหนึ่งจึงแปลว่าวัตถุสิ่งของก็ได้แต่ในความสุขชั่วแล่นที่มันไม่จีรังเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ดีอยู่เพราะมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอัดดุนยามะตาอุนวะค็อยรุมะตาอิฮาอัลมะรอะตุศศอลิฮะตุดุนยานั้นคือความสุขนะและสิ่งที่ดีที่สุดในความสุขแห่งดุนยานี้ก็คือภรรยาที่ดีไล่มาเป็นลำดับอย่างนี้นะภรรยาที่ดีภรรยาที่ดีหรือสตรีที่ดีนี่เป็นอย่างไรคือเราเอาคำที่รอซูลบอกเนี่ยเอามาปฏิบัติแล้วมันจะนำไปสู่การมีชีวิตคู่ที่ดีการครองเรือนที่ดีท่านนบีบอกว่าคัยรุนนิซาอิสตรีที่ดีที่สุดคือมีอาจารย์บอกยังเมื่อเช้ามีอาจารย์บอกยังอัลลตีอิซานาซัรตะอิไลฮาอัสรัตกะข้อที่1คือสตรีซึ่งเมื่อท่านนั้นได้มองยังนางนางก็ทำให้ท่านนั้นมีความสุขใจสุขกายสบายใจมองและสบายใจเรื่องมันก็จะแตกออกมาจากตรงนี้มองแล้วสบายใจมองแล้วมีความเบิกบานนี่แปลว่าภรรยาต้องเป็นไงหน้าบูดไหมต้องยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาไพเราะสนอหูใช่ไหมนุ่มนวลแต่งตัวสวยงามใช่ไหมหลายอย่างมันจะแตกออกมาจากตัวนี้ไม่ใช่มองไปก็อัลลอฮฺอินนาลิลลาฮฺอินนาลิลลาฮฺวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนบอกเมื่อไหร่เราจะถึงอาจารย์เนี่ย ใช่ปะมันต้องมองแล้วมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ป่ะมันต้องอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าอินนาลิลลาห์ไม่ใช่อัลลอฮ์เลอมันคนเลอออกมันเลอเลอใช่ไหมอันที่หนึ่งที่สำคัญเลยเพราะคนเรามันจะต้องคุกคลีตีมงอยู่ด้วยกันวนเวียนอยู่ด้วยกันในชีวิตคู่เนี่ยก็วนกันอยู่อย่างนี้แหละนอนก็นอนอยู่เดียวกันเข้าครัวก็เข้าครัวเดียวกันเพื่อเผื่ออาบน้ำเดียวกันได้ไม่ได้อาบน้ำเดียวกันเนี่ยจะเป็นอะไรนะเมื่อคืนนี่กลับมาจากอะไรแหละทุ่งครูก็ขับรถเข้าถนนพัฒนาการผ่านตรงโรงแรมที่ดังมากเลยในถนนพัฒนาการมีโรงแรมอะไรชื่อโรงแรมอะไรชิมพลีลูกศิษย์ก็บอกว่านั่งรถมากับแฟนกลางวันนี่ยังมีคนเข้าเลยยังมีคนเข้าเลยฉันก็บอกว่าก็เปลี่ยนบรรยากาศบางทีก็เข้ากับแฟนบางทีว่าเดี๋ยวนี่เป็นอะไรเลยกับผัวเมียใช่หรือเปล่าเปลี่ยนที่นอนเองทำไมคุกคลีตีมงอยู่กันเป็นอย่างนั้นเพราะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยคืออะไรในกุรอานว่าไงหุนนะลิบาสุลละกุมวะอันตุมลิบาสุลละหุน
นางเหล่านั้นเปรียบประหนึ่งดังอาภรณ์สำหรับสู่เจ้าทั้งหลายและสู่เจ้าก็คืออาภรณ์สำหรับนางให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันปกปิดซึ่งกันและกันก็พลวันกันอยู่ใต้ผ้าห่มนั่นแหละแล้วก็มีสุภาษิตอาหรับที่บอกว่าอันนิซาอุชากาเอกุรริจาลีอิสตรีนั้นเป็นซีกหนึ่งอันนิซาอุชากาเอกุรริจาลีอิสตรีนั้นเป็นซีกหนึ่งของบุรุษอันบุรุษคือชายมีซีกหนึ่งที่แยกออกมาก็คือชายาชายและชายาเพราะนั้นผู้หญิงกับผู้ชายนี่เขาเรียกซึ่งกันและกันนะซึ่งกันและกันก็มันเป็นของคู่กันแยกกันไม่ได้ชายกับหญิงรวมกันได้หนึ่งไม่ใช่สองนะเพราะมันซีกหนึ่งกับซีกหนึ่งมารวมกันจึงเกิดเป็นหนึ่งแห่งความสมบูรณ์ถึงจะมีสองตามมาสองว่าอิดาอามาร์นะว่าอิดาอามาร์ตะฮาอัลตออัตกะและเมื่อท่านนั้นใช้ไหววานขอแรงเป็นธุระนางก็จัดให้นางก็เชื่อฟังมองก็สบายใจชายก็เชื่อไม่ดื้อดึงไม่แข็งขืนสตรีที่ดีคืออย่างนั้นไอการต่ออัดก็แน่นอนและหลักมันก็คุมอยู่ต่ออัดก็ต้องต่ออัดในเรื่องที่ดีอินนามะตออาตุฟิลมารูฟอันที่จริงการเชื่อฟังนั้นก็คือในเรื่องที่ดีไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมอิดลาตออาตะลิมักลูกตินฟีมะซียะติลคอลิกกล่าวคือย่อมไม่มีการเชื่อฟังมักโลกในการไปฝ่าฝืนพระผู้ทรงสร้างสามีที่ดีเขาก็คงจะไม่ใช้ให้ภรรยาไปทำสิ่งที่เลวทรามแต่นั้นเมื่อสามีใช้ไหว้วานกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดภรรยาก็น้อมนำนะดำเนินการจัดการให้นี่เขาเรียกว่าหญิงที่ดีนะแต่ว่าที่พูดกันนี่คือกลับกันใช่ไหมใช่ป่ะสามีโวยสามีโวยอะไรแล้วมาใช้อีแล้วกำลังกินข้าวอยู่ใช่ป่ะใช้อีแล้วใช้สามีกำลังกินข้าวกินข้าวยังไม่เสร็จแล้วใช้อีแล้วเสื้อยังไม่ได้ซักเลยใช่ป่ะชุดลูกก็ยังไม่ได้รีดเลยเอาที่โวยเนี่ยก็คือว่าโดนสั่งเยอะเรื่องนะไม่ใช่ว่าสามีทำฮึบขึ้นมาแต่ว่ามันมาเป็นในนั้นเลยมีอะไรต่ออะไรบ้างคือเรื่องมันก็ต้องกลับกันนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของใครหรอกเรื่องงานภายในบ้านเป็นเรื่องที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันเราเป็นคู่ครองเราเป็นเพื่อนคู่ชีวิตเราก็ต้องช่วยกันเจือจุนกันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ภายในบ้านของท่านนะท่านปะชุนเย็บเสื้อผ้าของท่านซ่อมรองเท้าเองเห็นไหมท่านก็ช่วยอะไรได้ก็ช่วยเพราะนั้นสามีที่ดีก็คือต้องแบ่งเบาภาระของผู้เป็นภรรยาช่วยกันเลี้ยงลูกช่วยกันดูแลครอบครัวมันต้องเป็นงั้นไม่ใช่ไปโยนให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทั้งหมดนะจริงๆคือมันต้องช่วยกันถึงแม้ว่าประเด็นในการดูแลตรงนี้ศาสนาจะกำหนดให้ฝ่ายหญิงเป็นผู้ดูแลและเป็นใหญ่ในบ้านในบ้านนี่ใครเป็นใหญ่ถามนิดนึงถูกต้องนะครับเพราะเขายกให้เป็นนางพญาคุณภรรยานี่ก็คือนางพญาภายในบ้านสุภาษิตอาหรับบทหนึ่งกล่าวว่าบุรุษใดเข้าสู่บ้านตนบุรุษนั้นเปรียบประหนึ่งดังเด็กน้อยทุกคนที่กลับเข้าบ้านกลายเป็นเด็กน้อยโดนดุเดหมดโดนบิดหูเดหมดใช่หรือไม่ใช่เออนะแต่ว่าก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยมันเป็นเรื่องที่อยู่ด้วยกันได้ใช้ก็เชื่อฟัง
ว่าอิดะกิบตะอันฮาฮาฟิซัตฮาฟิซัตกะฟีนัฟซิฮาวะมาลิกะคราใดที่ท่านไม่อยู่เวลาสามีไม่อยู่บ้านนางก็รักนวลสงวนตัวรักษาท่านในตัวของนางและทรัพย์ของเขาของสามีทรัพย์ของสามีคือสักของสามีนะจริงๆอ่ะโดยหลักการศาสนาทรัพย์ของสามีคือของสามีทรัพย์ของภรรยาก็คือของภรรยาแต่ทรัพย์กลางคือนฟะกะฮ์นั่นคือสิทธิ์ของภรรยาที่สามีมีหน้าที่ต้องจ่ายให้กับภรรยาแต่ที่พูดกันอันนี้ทรัพย์ของฉันของฉันก็คือของฉันอยู่วันยังค่ำแต่ของเธอน่ะก็คือของฉันใช่หรือเปล่าที่ว่ากันอันนี้ก็ว่ากันไปเถอะนะนี่คือหญิงที่ดีเห็นไหมนบีบอกว่าคุณลักษณะดังนั้นในกรณีของการปรนนิบัติพัดวีนะโดยหลักการของศาสนาเนี่ยจะใช้สำนวนว่าดาวรุลมะรอะติฟีริอายะติลอุสเราะห์บทบาทของสตรีในการดูแลครอบครัวใช้คำว่าริอายะไม่ได้แปลว่ารับใช้สามีนะดูแลสามีคือการดูแลนี่มันต้องช่วยดูแลด้วยกันทั้งคู่แหละอิสลามเนี่ยกำหนดสิทธิและหน้าที่เอาไว้ทั้งสองฝ่ายนะถึงแม้ว่าในอัลกุรอานจะระบุเอาไว้ว่าชายเป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบสตรีอันนั้นก็เนื่องด้วยเหตุที่ว่าเวลาจะแต่งงานแต่งการผู้ที่จะแสวงหามะฮัรมาให้คันเมื่อแต่งแล้วก็ต้องจ่ายนฟะกะฮ์ให้ไอการจะแต่งงานแต่งการก็ต้องเตรียมห้องหับที่เป็นเรือนหอทั้งหมดเป็นหน้าที่ของฝ่ายชายนี่มันเป็นเหตุที่ว่าชายมีภาระมากกว่าหญิงหนึ่งขั้นนะคำว่าดารจาที่แปลว่าเหนือกว่าหญิงหนึ่งขั้นไม่ได้แปลว่าดารจาลิตชรีฟไม่ได้แปลว่าขั้นในการไปยกผู้ชายเหนือผู้หญิงแต่เป็นดารจาลิตคลีฟเป็นขั้นของการกำหนดหน้าที่ว่าชายต้องมีหน้าที่เหนือหญิงมีภาระหนักกว่าอย่างน้อยหนึ่งขั้นเสมอนะทีนี้ที่เรามาพูดกันก็กลายเป็นผู้ชายเหนือกว่าซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิและหน้าที่สิทธิของฝ่ายหนึ่งก็คือหน้าที่ของอีกฝ่ายในฮัจญะตุลวะดะอ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าลืมศอลวาตกันนะจ๊ะว่าค่อยๆศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวคือในบั้นปลายชีวิตรอซูลุลลอฮ์น่ะพูดไว้3เรื่องนับตั้งแต่ฮัจญะติลวะดะอ์จนกระทั่งก่อนท่านจะวะฟาตเนี่ยมีอยู่3เรื่อง1ละหมาด2ผู้หญิง3ทาสนบีเนี่ยกำชับกำชาสั่งเสียไว้เลยว่าเรื่องละหมาดนะผู้หญิงนะต้องดูแลนะทาสนะ3เรื่องเพราะนั้นเรื่องของผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องที่นบีให้ความสำคัญมากอะลาวัสตาวซูบินนิซาอิคัยรอดูก่อนท่านทั้งหลายพึงทราบเถิดว่าจงกำชับชายกันให้ปฏิบัติดีกับสตรีให้ปฏิบัติดีกับสตรีนบีสั่งไว้สั่งชายกับบรรดาซอฮาบะห์และในหะดีษนั้นก็บอกว่าอะลาอินละกุมอะลานิซาอิกุมฮักกอพึงทราบเถิดท่านทั้งหลายสำหรับพวกท่านนั้นมีสิทธิ์อันเป็นหน้าที่เหนือสตรีของพวกท่านวะอินนะลินิซาอิกุมอะลัยกุมฮักกอและแท้จริงสำหรับสตรีของพวกท่านทั้งหลายนั้นมีสิทธิอันเป็นหน้าที่เหนือพวกท่านทั้งหลายตกลงเสมอกันไหมเสมอกันมีสิทธิอันเป็นหน้าที่ของอีกฝ่าย
เป็นเรื่องที่จะต้องสร้างความสมดุลในการครองเรือนนะทีนี้ความสำคัญของบุคคลในอิสลามมองชายและหญิงเนี่ยในเรื่องของสิทธิหน้าที่ความสำคัญเนี่ยมองอย่างนี้กรณีของฝ่ายหญิงใครสำคัญที่สุดแม่ในกรณีของฝ่ายหญิงเนี่ยผู้ที่สำคัญที่สุดคือแม่เพราะซอฮาบะห์มาถามท่านนบีว่ามันอะฮักกุบิฮุสนิซอฮาบะติบุคคลใดที่สมควรที่สุดมีสิทธิ์มากที่สุดที่ฉันจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาด้วยดีนบีตอบว่าไงอุมมุกแม่ของท่านซุมมามันหลังจากนั้นล่ะใครอุมมุกแม่ของท่านซุมมามันหลังจากนั้นล่ะใครอุมมุกแม่ของท่านซุมมามันอะบูกถัดจากนั้นคือพ่อของท่านถ้าจะแบ่ง4ส่วนพ่อน่ะสำคัญเหมือนกันแต่ถ้าจะแบ่ง4ส่วนโดยเอาหะดีษนี้มาเนี่ยสิทธิในการที่จะให้ความสำคัญระหว่างบุพการีทั้ง2ก็คือพ่อกับแม่เนี่ยแม่กินไปแล้ว3ใน4เพราะนั้นในฝ่ายของเพศหญิงนี่อิสลามยกแม่นี่เหนือสิ่งอื่นใดจึงบอกว่าAl-jannatu tahta aqdamil ummahat สวรรค์อยู่เบื้องใต้ฝ่าเท้าของมารดาแม้นมารดานั้นมิใช่มุสลิมก็ตามทีเดี๋ยวเราจะไปเข้าใจว่าแม่ที่เป็นมุสลิมเท่านั้นที่เราจะต้องทำดีสวรรค์ไม่ได้อยู่เบื้องใต้แม่ที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่เรื่องคำว่าสวรรค์ที่อยู่เบื้องใต้แปลว่าถ้าเราทำดีกับแม่เรานะเราได้สวรรค์ไม่ได้พูดถึงตัวแม่ใช่ไหมวันเฉลิมลูกลำยองนั่นไงลำยองทำตัวยังไงมันเรื่องของลำยองใช่หรือเปล่าแต่ไอ้วันเป็นไงว่าละดุนซ่อแล้วมันเป็นเด็กดีมันเป็นทองเนื้อก้าวนั่นแหละสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าของมารดาเห็นภาพยังไม่ดูก็ไม่รู้สิจ๊ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันได้คติดูละครสอนอะไรสอนตัวเองใช่ไหมต่อมาในฝ่ายชายเนี่ยใครสำคัญที่สุดฝ่ายแม่รู้แล้วตกลงแม่นะไม่ใช่แม่นะไม่ใช่เมียฝ่ายผู้ชายล่ะใครสำคัญที่สุดสามีเพราะนบีบอกว่าเรากุนตุอามิรันอะฮัดันอัยยัสจูดะลิอะฮัดินละอะมัรตุลมัรอะตะอันตัสจูดะลิซาวจิฮาหากสมมุติว่าข้าพเจ้าสามารถใช้ให้คนคนหนึ่งก้มลงกราบต่ออีกคนคนหนึ่งซึ่งสมมุติทำไม่ได้การสุญูดต้องวัสยูดูลิลละสุญูดแด่อัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวแต่สมมุติว่าถ้าจะใช้ให้ทำการสุญูดแล้วไซข้าพเจ้าย่อมใช้ให้สตรีสุญูดต่อผู้เป็นสามีของนางแสดงว่าผู้ที่สำคัญที่สุดคือสามีเห็นไหมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามจากภรรยาสุดที่รักของท่านก็คือท่านหญิงอัสซัยยิดะอาอิชะตุอุมมุลมุอ์มินีนรอฎิยัลลอฮุอันฮาอัยยุนนาสอะอฎอมุฮักกันอะลัลมะรอะติมนุษย์คนใดที่มีสิทธิยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือสตรีกอละซอจูฮารอซูลุลลอฮ์ตอบว่าสามีของนางقالت فأي الناس أعظم حقا على الرجل ถามต่อไปว่าแล้วมนุษย์คนใดที่มีสิทธิใหญ่ที่สุดเหนือผู้ชายทั้งหลายเพราะนั้นถ้าว่าเหนือผู้ชายก็แสดงว่าอันนี้สำคัญแหละมันคุมหมด قال أمه รอซูลุลลอฮ์ตอบว่าก็คือแม่ของเขาเพราะนั้นอิสลามให้ความสำคัญ
ห็นไหมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้กล่าวหะดีษซึ่งมีสำนวนเนี่ยคล้ายนะคล้ายกับกรณีของแม่เหมือนกันมีสตรีคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อจัดการเรื่องธุระอะไรบางอย่างท่านเมื่อเสร็จสิ้นจากธุระแล้วรอซูลุลลอฮ์ก็ถามสตรีคนนั้นว่าอะซาตุซาวจินอันติเธอมีสามีไหมนี่ก็หลัดนามหลอนก็ตอบว่าจ้ะจ้ะก็ละฟะกัยฟะอันติลาหูเธอเนี่ยเป็นอย่างไรสำหรับเขาหมายความว่าเธอเนี่ยปฏิบัติอย่างไรกับเขาก็ละมาอาลูหูอิลลามาอาจิซูอันหูดิฉันทุกวันนี้เป็นไงดิฉันเดียนจะไม่บกพร่องเลยจะไม่กระทำสิ่งที่บกพร่องต่อสามีเลยยกเว้นสิ่งที่ทำไม่ไหวทำไม่ได้แปลว่าทำอย่างหมดจิตหมดใจสุดกำลังเกินกำลังไปแล้วมันก็ต้องยกเว้นกันแหละนบีกล่าวว่าไงอุนดูรีไอนะอันติมินฮูเธอจงมองดูเธอว่าเธอน่ะอยู่ตรงไหนของเขาเอ๊ะงงไหมเธอจงมองดูเธอว่าเธอน่ะอยู่ตรงไหนจากเขาผู้นั่นคือสามีของเธอฟะอินนะฮูจันนะทุกีวานารุกีสามีของเธอก็คือสวรรค์ของเธอก็ได้หรือนรกของเธอก็ได้ถ้าแม่น่ะใต้ฝ่าเท้าของแม่คือสวรรค์สามีก็คือนรกหรือสวรรค์ของผู้เป็นภรรยาก็ได้สำคัญไหมนี่คือเวลาน่ะมันจะมาแจกแจงว่าจะต้องดูแลอย่างไรเนี่ยคงลงรายละเอียดกันไม่ได้หรอกแต่เราต้องดูว่าองค์รวมของความรู้ตรงนี้นำเอาไปใส่ไว้นะในห้วงความคิดของเราในสามัญสำนึกของเราว่ารอซูลุลลอฮ์ท่านพูดไว้อย่างไรสามีเป็นสวรรค์ของเราก็ได้เป็นนรกของเราก็ได้ความหมายสามีที่ดีภรรยาที่ดีต่างก็เป็นสวรรค์ซึ่งกันและกันใช่หรือไม่แต่ถ้าสามีไม่ดีนั่นก็คือนรกของผู้หญิงอีตอนมีชีวิตอยู่แต่ถ้าภรรยาไม่ดีนั่นก็คือนรกของผู้เป็นสามีอีตอนมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเรื่องปฏิบัติสิทธิและหน้าที่มันบกพร่องมันคือสวรรค์และนรกในอาคิเราะห์ซึ่งเป็นสวรรค์นรกจริงๆไอตอนมีชีวิตอยู่นะมันเรื่องสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจใช่หรือเปล่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกของสองคนที่มีต่อกันถ้าเรานะปฏิบัติดีด้วยกันวาชิรูฮุนนบิลมารูฟศาสนาสอนว่าไงกุรอานบอกวาชิรูฮุนนบิลมารูฟสั่งกับใครก่อนสั่งกับผู้เป็นสามีพวกท่านทั้งหลายจงใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกับนางโดยดีคำว่าโดยดีเนี่ยโอ้โหเจรนัยกันไม่หมดนะคำว่าโดยดีเพราะนั้นไอ้กรณีอยู่ด้วยกันในดุนยาเนี่ยบางทีมันก็อยู่กันด้วยความรักนะแต่ความรักเนี่ยนะมันไม่ยั่งยืนส่วนหนึ่งการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงแสดงมหิทธานุภาพของพระองค์ว่ามินอายาติฮิอันขลักมินอัมฟุซิกุมอันจะอาลามินอัมฟุซิกุมอัจวาจาการที่อัลลอฮฺได้ทรงสร้างจากมนุษย์เหมือนกันกับพวกท่านทั้งหลายก็คือคู่ครองลิตัสกูนูอิไลฮาเพื่อที่พวกท่านทั้งหลายนั้นจะได้มีความสงบอย่างนางสามีออกไปฟันฝ่าอุปสรรคนอกบ้านกลับเข้าบ้านนี่เขาเรียกว่ากลับสู่ความสงบไม่ใช่กลับมารบกันต่อมาเปิดสมรภูมิใหม่ใช่ป่ะลิตัสกูนูอิไลฮาเพราะว่าเขาเนี่ยออกไปประกอบสัมมาอาชีพไปทำมาหาเลี้ยง
ไปเผชิญสิ่งต่างๆมากมายแล้วเนี่ยมันเป็นความวุ่นวายของการใช้ชีวิตแต่เมื่อกลับเข้าบ้านต้องมีความสงบนะมาพบกับภรรยาก็มีความสงบวางใจนะไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายใจไหมเคาะประตูบ้านอัสสลามุอะลัยกุมเปิดประตูมาอัสสลามุอะลัยกุมมารับกระเป๋ารับหมวกรับอะไรก็ว่าไปเอาถอดรองเท้าให้มามาเอาบังมานั่งนี้ก่อนจ้าเดี๋ยวนี้หยิบกะละมังมาใส่น้ำอุ่นเอาล้างเท้าหน่อยถูนวดให้โอ้โหรักตายเลยนี่ฮะใช่ป่ะเอาอะไรมาเสิร์ฟใช่ไหมพูดจาไพเราะแต่งตัวก็โอ้โหมันจะกลับมาเนี่ย อีเพิงใช่ป่ะเพราะนั้นเนี่ยในหะดีษเขาจึงระบุว่าอย่ากลับบ้านตอนกลางคืนแต่นั้นมันสมัยก่อนเข้าใจยังกลับบ้านตอนกลางคืนถ้าเราไปเดินทางไกลไปหลายวันพอจะกลับบ้านเนี่ยกลางคืนเนี่ยอย่ากลับเข้าไปโดยพละการคือเพราะว่าบางทีคนในบ้านไม่พร้อมที่จะต้อนรับแม้กระทั่งสามีของตนใช่ป่ะตื่นมานี่ก็มันดึกแล้วกลับมาดึกใช่ป่ะมันไม่พร้อมอ่ะเออจะกูจุ๊บกันซะหน่อยแหมโดนเข้าไปเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายสำคัญก็คืออะไรภรรยาคือสกีนะالمرأة سكينة لزوجها ภรรยานั้นคือความสงบสำหรับผู้เป็นสามี وجعل بينكم مودة ورحمة และอัลลอฮ์ได้ทรงดลบันดาลให้เกิดขึ้น مودة ورحمة มี2 อย่างอัลลอฮ์ได้ทรงบันดาลให้เกิดขึ้นระหว่างพวกท่านทั้งหลายก็คือท่านกับผู้ครองของพวกท่านเนี่ยนะ مودة مودة แปลว่าอะไร محبةเกิดความรักความสิเนหาเป็นรักใคร่คนเราเนี่ยที่รักกันเนี่ยเพราะอะไรผู้หญิงผู้ชายก็คือเป็นการรักกันในเรื่องรักใคร่ใช่ป่ะฉันชู้สาวฉันหญิงชายมันเป็นมวัดดาตัวนั้นตอนแรกๆนะมันก็ใช่เพราะสิเนหาต่อกันแต่ถามว่าความสิเนหานี้มันจะยังคงอยู่เช่นนั้นตลอดกาลไหมไม่นานไปเขาบอกว่าละมอจะดีตาวานานๆมันก็จืดจางจายกลายเป็นของจืดใช่ป่ะละมอจะดีตาวาเออนานๆไปมันก็จืดจางเวลาจืดจางแล้วนะอะไรที่มันจะประสานให้สองคนนี้ยังคงอยู่ต่อไปตราบชีวิตจะหาไม่อยู่กันเรื่อยไปอะไรครับวะเราะห์มะตันความเมตตาสงสารมันแปรเปลี่ยนจากความรักใคร่ในเรื่องกามารมณ์ในเรื่องกำหนัดมันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปเป็นความเมตตาสงสารอันนี้แหละรักที่ยิ่งใหญ่รักที่ยั่งยืนระหว่างสามีกับภรรยาคือความมีเมตตาต่อกันเห็นภรรยาลำบากเราก็ไม่สบายใจนะมันไม่ใช่เรื่องของกำหนัดกามารมณ์ไม่ใช่คนที่เขาครองคู่กันเป็นสองสามีภรรยาเป็นคู่ตายายเนี่ยแล้วก็ตายจากกันไปเนี่ยถามว่าในวัยแก่ชราเฒ่าชรานั้นน่ะถามว่ามันจะไปพูดกันเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องความสงสารที่อยู่ใช้ชีวิตคู่กันมาฟันฝ่ากันมานั่นมันเป็นเราะห์มะห์ตัวนี้แหละสำคัญใช่ไหมสิ่งที่จะเป็นโซ่ทองคล้องใจก็คือรักมันทำไมจึงไม่ยอมเลิกกันสงสารลูกทำไมจึงไม่มีภรรยาใหม่สงสารภรรยาไอ้ความเมตตาสงสารนี่แหละสำคัญที่สุดใช่หรือเปล่าทำไมภรรยาจึงไม่ทูซีกับผู้เป็นสามีว่าขอนะฟะกอเพิ่มขอนั่นข้อนี้สงสารสามีไอ้ความเมตตาสงสารนี่แหละจะทำให้ชีวิตคู่เนี่ยมันยั่งยืนจำมาไว้เถอะ
แล้วเราจะเสียใจได้ถ้าเราไปทำให้เขาเสียใจเคยเสียใจเพราะเราไปทำให้คนที่เขารักเราเนี่ยเสียใจไหมเกิดความรู้สึกนี้แล้วหรือยังเสียใจเพราะเราไปทำให้เธอต้องเสียใจทั้งที่เธอไม่ได้ทำผิดอะไรเกิดหรือยังนี่แหละมันคือรอฮมัตมันไม่ใช่เรื่องมาวัดดะมาวัดดะมันเจือด้วยกับเรื่องกามารมณ์กำหนัดแต่รอฮมัตมันคือความเมตตาสงสารเหมือนกับลูกสัตว์ที่แม่มันคอยปกป้องและแม่ไม่เหยียบลูกสัตว์นั้นทำไมแม่มันจึงไม่เหยียบไม่จิกไม่กินลูกของตัวเองเพราะมันมีรอฮมัตใช่หรือเปล่าหญิงที่ว่าแบ่งอินทผลัมให้กับลูกสองคนตัวเองก็ไม่มีกินอาจจะดูดนิ้วนั่นคือความเมตตาความรักของแม่ที่มีต่อลูกดังนั้นจงแปรเปลี่ยนความรักของเราที่มีต่อสามีให้เป็นความเมตตาสงสารแล้วมันจะมีความยั่งยืนนะต่อมามีกล่าวไว้ในหนังสือชื่ออะห์กามุนนิซาของท่านอัลฟากีอัลฮัมบาลีอิบนุลเจาซีอ๋อไม่เอาดีกว่ามาเอาอันนี้ดูหะดีษเพราะเดี๋ยวจะจบเวลามันใกล้เวลามันใกล้มันมีคำสอนของแม่เดี๋ยวจะไปจบตรงนั้นดูท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าคือจริงๆเนี่ยเรื่องสิทธิของสามีเนี่ยสำคัญขนาดไหนรู้ไหมการยอมรับในสิทธิของสามีการปรนิบัติพัดวีเชื่อฟังสามีอานิสงส์ผลบุญของมันเปรียบปรานได้กับการจิฮาดฟีซาบิลิลลาห์จิฮาดฟีซาบิลิลลาห์ครั้งหนึ่งบรรดาสาวิกาใครสาวิกาสาวกผู้หญิงบรรดาสาวิกาเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็ตกลงส่งสตรีนางหนึ่งให้ไปเป็นกระบอกเสียงไปบอกกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ผู้ชายเนี่ยดีจริงๆเลยมีโอกาสในการออกศึกถ้าได้รับชัยชนะในสงครามไม่ตายก็ได้รับศีลสงครามได้อานิสงส์ผลบุญด้วยแต่ถ้าตายในสงครามก็ได้รับมรณะสักขีคือชะฮีดแล้วพวกเราทั้งหลายก็ได้แต่ยืนดูตาปิบๆอยู่กันที่ก้นครัวไม่สามารถจะไปออกศึกได้เหมือนกับผู้ชายรอซูลุลลอฮ์บอกกับสตรีคนนั้นว่าไงเธอจงฟังให้ดีและจงนำสิ่งที่ฉันจะบอกนี้ไปบอกกับสตรีทุกคนว่าการยอมรับในสิทธิของผู้เป็นสามีและเชื่อฟังสามีนั้นได้อานิสงส์เท่ากับการจิฮาดฟีซาบีลิลลาห์แต่น้อยคนนักจากพวกเธอที่จะกระทำเช่นนั้นรอซูลุลลอฮ์ทิ้งหยอดไว้หน่อยหยอดไว้นิดนึงเห็นไหมเพราะฉะนั้นจิฮาดฟีซาบิลิลลาห์คือการไปสู้กับศัตรูแล้วจิฮาดฟีซาบิลิลลาห์ในกรณีการครองเรือนล่ะเราเป็นสตรีน่ะมันก็เหมือนกับคนที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นเชลยเหมือนกับคนที่ตกเป็นทาสมาอยู่ในการปกครองของผู้เป็นสามีสามีจะทำอะไรก็ได้ใช่หรือเปล่ามองดูน่ะมองกันตามที่มองอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องฟันฝ่าเราต้องเป็นซอบิรอเป็นหญิงที่มีความซอบัตอดทนใช่ป่ะโอ้โหซอบัตที่สุดเลยนะสู้กับสามีเนี่ยเพราะมันจิฮาดไม่มีที่สิ้นสุดสู้กับอารมณ์เขาเนี่ยอันนี้หนักนะเพราะนั้นบัตว่าไปแล้วเนี่ยผลบุญมันจึงอาจจะเยอะกว่าจิฮาดในสมรภูมิจริงๆก็ได้ใช่หรือเปล่านะถ้าเราทำได้อย่างนั้นสวรรค์จะเป็นของเรานบีบอกว่าอิซาศอลลาติลมะรอะตุคอมซะฮาเมื่อสตรีละหมาด5เวลาของนางวะซอมัตชะฮรฮาถือศีลอดในเดือนของนางเดือนไหนเดือนรอมฎอนถ้าสุนัตถ้าบวชสุนัตนี่อันนี้ต้องขออนุญาตสามีนิดนึงถ้าบวชสุนัตนะบางวันนี้อยากจะบวชเดี๋ยวพรุ่งนี้อยากจะบวชสุนัตวันจันทร์วันพฤหัส
ต้องให้เขาอนุญาตก่อนนะบวชสุนัตนะขออนุญาตสามีนะเพราะว่าอะไรผู้ชายเนี่ยนะผู้ชายเนี่ยมันไม่มีหรอกกลางวันกลางคืนเนี่ยเข้าใจไหมสำหรับผู้ชายเนี่ยมันไม่มีหรอกกลางวันกลางคืนและไอ้กลางวันกลางคืนในศาสนาก็ไม่ได้ห้ามนะเดี๋ยวจะบอกว่ากินข้าวต้มกลางวันไม่ได้เขาไม่ได้ห้ามไอ้การที่ภรรยายอมสามีตรงนี้เป็นการรักษาอะไรรู้ไหมเนี่ยนี่แหละรักษาสามีพอถึงเวลาขึ้นมาขอแล้วก็ไม่ได้ขอแล้วก็ไม่ให้ขอแล้วก็ทำจนกระทั่งเราหลับไปเนี่ยมีปัญหาทำอย่างนี้ไม่บ่อยๆไม่ดีเมื่อเขาขอก็ให้เขาแต่ไอ้สามีก็ต้องดูด้วยว่ามันมีความเหมาะสมหรือเปล่าไม่ใช่ขอตะพึดตะพือใช่หรือเปล่าอันนี้คือเรียกเป็นเรื่องการบริหารนะในครอบครัวว่าอัตอะซาวญะฮาและหล่อนเชื่อฟังสามีของนางนะว่าฮัฟิซัตฟัรญะฮารักษาอวัยวะเพศของนางกีลาละฮาในวันกิยามะห์จะมีผู้ประกาศขึ้นแก่นางเลยในวันนั้นน่ะกองอำนวยการเขาจะประกาศในวันกิยามะห์น่ะกองอำนวยการประกาศเลยนะนิ่งนองประกาศเลยอุดุคูลีอัลจันนะตะมินอัยยิลอบวาบิชิติเธอจงเข้าสวรรค์บานไหนก็ได้ที่เธอมีความประสงค์เลือกเลยจะเข้าบานไหนประตูสวรรค์มีกี่บานจ๊ะเอาเลยสิประตูสวรรค์มีกี่บานจ๊ะ8บานประตูนรกมีกี่บานจ๊ะ7นะอย่าจำสลับกันนะเข้าบ้านไหนก็ได้เห็นไหมอายุมัมรออะตินมาตัตวะซาวจูฮาอันฮารอดินดะคอลตินจันนะตะสตรีนางใดก็ตามที่นางตายไปในสภาพที่สามีเนี่ยรีดอคือพึงใจต่อนางยินดีต่อภรรยาของเราแล้วใช้ชีวิตคู่อยู่กันมากัดฟันสู้กันมานะร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาแปลว่าสามียินดีต่อผู้เป็นภรรยาที่เสียชีวิตไปดะคอลติลญันนะนางได้เข้าสวรรค์แน่นอนนะอานิสงส์ใหญ่ของเราเนี่ยการครองเรือนการแต่งงานไม่ใช่ประเพณีไม่ใช่ค่านิยมอิสลามไม่ได้ถือว่าการแต่งงานการครองเรือนเป็นประเพณีหรือค่านิยมแต่อิสลามถือว่าการแต่งงานการครองเรือนคือศาสนบัญญัติคือเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นนั่นแหละคือเหตุที่ว่าทำไมต้องเป็นคนศาสนาเดียวกันใช่หรือเปล่าต้องเป็นคนศาสนาเดียวกันไม่งั้นไปด้วยกันไม่ได้เพราะนี่เป็นเรื่องของศาสนาและการครองเรือนเป็นการปฏิบัติธรรมได้กุศลอิสลามสอนอย่างนี้นะอะลาอุคบิรุกุมบินิซาอิกุมฟิลญันนะห์รอซูลุลลอฮ์กล่าวขึ้นว่าเอามั้ยฉันจะบอกพวกท่านทั้งหลายถึงภรรยาของพวกท่านที่อยู่ในสวงสวรรค์กุลนะบะลายารอซูลุลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์ก็กล่าวขึ้นว่าเอาสิบอกมาเลยท่านรอซูลุลลอฮ์กอลาวะลูดุนวะดูดุนوَإِذَا غَضِبَتْ أَوْ أُسِيءَ إِلَيْهَا أَوْ غَضِبَ زَوْجُهَا قَالَتْ هَذِهِ يَدَيَّ فِي يَدِكْ لَا أَكْتَحِلُ بِغَمْضٍ حَتَّى تَرْضَى หนึ่งภรรยาที่จะอยู่ในสวรรค์เนี่ยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ว่าลูดุนลูกดกถ้าไม่ได้ข้อนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะอิสลามส่งเสริมนะในเรื่องของการให้มีอุมมะห์มากๆแต่ต้องมีคุณภาพด้วยอย่าทำจำนวนอย่างเดียวใช่หรือเปล่าวาลูดและจะรู้ได้ไงว่าผู้หญิงลูกดกฮะดูญาติพี่น้องดูพี่น้องของฝ่ายหญิงนะวาดูดรักผัวรักลูกรักผัวรักลูกเมื่อนางโมโหหรือถูกทำไม่ดีหรือสามีโมโหนางก็กล่าวขึ้นว่าบังจ๋า
นี่คือมือของน้องเดะน้องน่ะก็แปลว่าเดะเดะน่ะก็แปลว่าน้อง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 เดะเห็นไหมเนี่ยนี่มือของเดะอยู่ในมือของบังนะเดะจะไม่หลับตานอนจะไม่นอนจนกว่าบังจะพอใจเสียก่อนนี่ไม่ใช่กูลงนอนก่อนเลยคุมโปงไม่ใช่มือต้องกุมจับกันอยู่งั้นบอกไม่เนี่ยมือฉันเนี่ยอยู่ในมือบังนะฉันจะไม่นอนจนกว่าบังจะรีดอกับฉันนะนบีจะบอกลายาฟรักมุมินุนมุมินาจันอิงกะริฮามินฮาคูลูกันรดียามินฮาอาคารมุมินอย่าได้ขุนเคืองมุมีนะด้วยกันหากเขาไม่พึงใจนางในนิสัยหนึ่งถ้าไม่ชอบอ่ะไอ้นิสัยอย่างหนึ่งก็ให้พึงใจอีกอันหนึ่งไอ้นิสัยอย่างอื่นมันไอ้ตรงอื่นน่ะมันมีดีข้อดีเยอะอย่าไปเอาประเด็นข้อไม่ดีมาเป็นใหญ่เพราะอะไรเพราะไม่มีใครที่เพอร์เฟกต์มีใครบ้างที่เพอร์เฟกต์ไม่มีใช่ป่ะล่ะอัลลอฮ์ปากแกนี่เหมือนตะไคร้ใช่ป่ะแต่ทำกับข้าวนี่จีสุดเสน่ห์ปลายจวักก็ไปชมเรื่องนั้นสิไอเรื่องปากเราก็ทำเป็นหูทวนลมไปก็เพราะเรามันคนพูดน้อยถึงได้อยู่กันยืดใช่ป่ะไอประเภทพูดมากฝ่ายหนึ่งฟังฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะลูกดกจริงไม่จริงคือมันจะอยู่กันได้นะมันต้องคนพูดมากคนหนึ่งเราฟังคนหนึ่งลองพูดมากด้วยกันทั้งคู่ก็อร่อยสิใช่ป่ะไม่พูดกันเลยมันก็จะอยู่กันยังไงล่ะใช่ไหมเขาเรียกมันขาดกันเกินเวลามาต่อกันแล้วมันพอดีความพอดีมันอยู่ตรงนั้นนะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาดาอะฮะดุกุมราอะตะฮูอิลาฟิราชิฮิฟะลัมตะตีฮิฟะบาตะวะฮุอะลัยฮาซาคิตุลละอะนะตัลมะลาอิกะตุฮัตตะตุสบิฮะเมื่อคนหนึ่งในหมู่พวกท่านเรียกภรรยาของตนมายังที่นอนแล้วนางก็ไม่มาคือไม่มีเหตุถ้ามีเหตุก็ว่าไปแล้วเขาก็นอนหลับในยามค่ำคืนนั้นในสภาพที่ขุ่นเคืองนางเรียกก็ไม่มาไอ้นี่ก็ตีหัวเข่าอยู่นั่นมาลาอิกะห์จะละนัดนางตราบจนกระทั่งเช้าอันนี้ต้องสมเหตุสมผลนะต้องดูให้ดีนะดังนั้นสิทธิตรงเนี้ยเพราะมันเป็นการรักษาสามีไม่ให้เป็นอื่นเข้าใจไหมถ้าภรรยาปฏิเสธแข็งขืนเรื่องแบบนี้ขอแล้วไม่ให้เนี่ยนานๆวันทีนี้มันไปหาที่อื่นแล้วนะจ๊ะใช่หรือเปล่ามันเป็นเหตุนบีจึงบอกว่าอัลมรอะตุลลาตุอัดดีฮักอัลลอฮิอะลัยฮาฮัตตะตุอัดดีฮักซาวจิฮากุลละฮูสตรีจะยังไม่ได้ปฏิบัติสิทธิของอัลลอฮ์ที่ตกหนักเหนือนางจนกว่านางจะปฏิบัติสิทธิของผู้เป็นสามีทั้งหมดเหนือนางซะก่อนวะลาซาอะลาฮาวะฮิยะอะลาฎอฮริกอตบิลลัมตัมนะฮูนัฟซะฮาและถ้าหากว่าเขาขอนางโดยที่นางนี่ยังนั่งอยู่บนแคร่หลังโอดนางก็จะไม่หักห้ามตัวนางแก่เขาคือนบีพูดนะไม่ได้หมายความว่าให้ไปทำอะไรบนหลังอูฐนั่นนี่ลิลมุบาลาก็บ่งชี้ว่ามันบ่งว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ทำได้เนี่ยอย่าไปอิดออดอีหะดีษหนึ่งพูดว่าอิซาดาอัรรอจูลูซาวญะตะฮูลิฮาจะติฮิฟัลตะติฮิเมื่อชายเรียกภรรยาของตนเพื่อไปจัดการธุระของเขาก็จงไปหาเขาว่าอิงแกนัตอัลตันนูรถึงแม้ว่านางอยู่บนเตาปิ้งขนมปังก็ตามกำลังทำโรตีอยู่ใช่หรือเปล่าดังนั้นนี่เป็นเรื่องที่บางทีเนี่ยในชีวิตประจำวันเรื่องอะไรบ้างที่คนเนี่ยมันหลีกกันไม่พ้นเรื่องไปเห็นอะไรจะอะไรใช่ป่าวเวลาออกข้างนอกไอ้ผู้ชายนี่มันออกข้างนอกมันไปเห็นอะไรจะอะไรแล้วมันก็ไปเจอใครจะใคร
แล้วมันก็กลับมาบ้านถามว่าจะให้มันทำยังไงอ้าวดูดินบีให้ทางออกไว้อิซาอะฮะดุกุมอะจับะตุลมะรอะห์เมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านนั้นมีสตรีคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ภรรยาของเขาเนี่ยทำให้เกิดเขาเกิดความประทับใจเกิดไปชอบหญิงคนหนึ่งคือไปเห็นผู้หญิงอ่ะนะโอ้โหน่ารักน่ารักเนี่ยใช่ไหมก็เดินผ่านโอ้โหน่ารักเนี่ยฟาวะกออัตฟีกัลบีฮีแล้วนางก็ตกอยู่ในใจของเขานี่แปลตามตัวเลยตกอยู่ในใจเลยหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นฟัลยามัดอิลัมอิลัมรออาทีเขาจงมุ่งไปยังภรรยาของเขาฟัลยูวาเกียฮาแล้วก็จงทำให้ตกที่นางแปลว่าอะไรเข้าใจยังทำให้ตกที่นางฟะอินนัลซาลิกะยะรุดดูมาฟีนัฟซีนั่นแหละมันจะปัดป้องสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของผู้เป็นสามีเพราะอะไรโอ้ยน่ารักเนี่ยน่ารักก็น่ารักไปเถอะทำอะไรก็ไม่ได้ได้แต่มองใช่หรือเปล่าแต่ที่ทำได้เนี่ยที่บ้านพอทำได้ปลดเปลื้องไปแล้วเป็นไงกำหนัดมันมีกำหนดของมันกำหนัดนั้นเมื่อเราได้ดำเนินการไปเรียบร้อยปลดเปลื้องไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรไปติดข้างในใจใช่หรือเปล่าเพราะนั้นเวลาไม่เห็นอะไรข้างนอกเนี่ยวันนี้ไม่เห็นที่สินธรนี่กลับไปบ้านนะไปจัดการที่บ้านเข้าใจยังเพราะในโลกความเป็นจริงมันก็แค่นั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรหรอกจริงหรือเปล่าเวลาปลดเปลื้องตรงนั้นไปแล้วไม่มีอะไรไปติดใจนี่อิสลามกำหนดไว้เพราะนั้นการแต่งงานมีคู่ครองจึงเป็นการรักษาอวัยวะเพศดีที่สุดทำให้สายตาลดต่ำลงดีที่สุดนะรอซูลุลลอฮ์บอกว่าซะลาตะตุลลาตุกบะลูละฮุมศอลาตุนสามคนที่การละหมาดจะไม่ถูกตอบรับสำหรับพวกเขาวะลาตัสอูดุละฮุมอิลัสซะมาอิฮัสนะตุนและความดีจะไม่ขึ้นไปยังฟากฟ้า1อัลอับดุลอาบิกุฮัตตายรจิอิลามะวาลีฮิฟะยาฎออายะดะฮูฟีไอดีฮิม1ทาสที่หนีนายจนกว่าเขาจะกลับไปยังผู้เป็นนายทาสแล้ววางมือของเขานั้นในมือของพวกเขาก็คือยอมมอบตัวจะทำการยังไงก็ว่ากันไปจะฉาบหลังจะเคี่ยนก็ว่าไปวัลมรอะตุซาคิตุอะลัยฮาซาวจูฮาฮัตตายรฎอ2ก็คือสตรีที่สามีของนางขุ่นเคืองนางในเรื่องที่สมควรจะขุ่นเคืองนะจนกว่าเขาจะรีดอวัสซักรานุฮัตตายัสตัว3ก็คือคนมึนเมาสุราจนกว่าเขาจะสั่งดังนั้นนบีจึงได้บอกถึงสิทธิบางอย่างคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของผู้หญิงเนี่ยคือหนังสือเล่มนี้เยอะไหมเนี่ยหนาไหมเนี่ยมันพูดกันได้เป็นปีๆเนี่ยใช่หรือเปล่าคือไม่มีเนื้อหาข้อมูลใดๆที่พูดเรื่องสตรีมากไปกว่าในศาสนาอิสลามสตรีในศาสนาอิสลามคือไข่ในหินอิสลามเป็นศาสนาที่รักษาเกียรติและสิทธิของสตรีไว้มากกว่าไอ้คำโฆษณาชวนเชื่อของพวกตะวันตกใช่หรือเปล่าอิสลามเนี่ยคือศาสนาที่ยกระดับของผู้หญิงสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะนบีบอกว่าลายะฮิลลุลิมรออะตินตุมินุบิลลาฮิอันตะซะนะฟีบัยติซาวจิฮาวะฮุวะการิฮุนไม่อนุมัติสำหรับหญิงคนหนึ่งที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ในการไปอนุญาตนะให้คนหนึ่งคนใดเข้ามาในบ้านของสามีโดยที่สามีไม่พอใจคนคนนั้นไอ้คนไหนที่เรารู้ว่าสามีไม่ชอบนะอย่าให้เขามันเข้าอย่าให้ขัวนั้นมันเข้าบ้านนะวะลาตะคุรุจาวะฮุวะการิฮุนและนางจะไม่ออกจากบ้านไปในสภาพที่สามีไม่พอใจวะลาตุตีอูฟีฮิอะฮะดันอย่าไปเชื่อฟังคนหนึ่งคนใดนะในกรณีที่มันไปขัดกับสามีในเรื่องที่สมเหตุสมผลวะลาตะอซิลฟิรอชะฮูอย่าจากที่นอนอย่าปลีกจากที่นอนของผู้เป็นสามีเพราะเรื่องที่นอนเนี่ยเวลาจะแยกที่นอนเนี่ยมันเรื่องของใครไม่ใช่ภรรยาเป็นฝ่ายแยกนะ
เวลามีปัญหากระดั่งกระเดือนขึ้นมานะมาตรการในการใช้เนี่ยนะฟาอิโซฮุนนะเตือนก่อนใช่ป่ะถ้าเตือนแล้วเชื่อก็จบแต่บางคนนี่เตือนก็ไม่ฟังดื้อวะจูรูฮุนนะฟิลมาดอเยปลีกตัวทิ้งนางในที่นอนแปลว่าอย่านอนร่วมกับนางไอ้คำว่าอย่านอนร่วมกับนางนี้นี่อธิบายได้หลายอย่างหนึ่งหันหลังให้สองแยกที่นอนเลยนะแต่ทั้งหมดต้องเกิดขึ้นภายในบ้านไม่ใช่บอกว่าเคืองกับภรรยาอยู่กำลังให้บทเรียนกับภรรยาสอนมาตรการวางมาตรการกับภรรยานู่นไปนอนบ้านใครตะใครออกไปนอกบ้านไม่ใช่นอนที่บ้านนั่นแหละแต่ว่าอย่านอนด้วยกันเดี๋ยวจะได้รู้สึกมันเป็นจิตวิทยาแต่ไม่แน่นะบางทีภรรยาบอกสบายเลยกูนอนหลับสบายนอนไม่หลับมาหลายคืนเลยใช่ป่ะเออนะจริงๆคือต้องเกิดขึ้นในบ้านนะไม่ใช่ไปเอาเรื่องแบบนี้ไปจัดการนอกบ้านวัดริบูหุนนะและจงถ้าแปลตามตัวจงเคี่ยนนางนี่เขาแปลในหนังสือจงเคี่ยนพอเวลาพูดเรื่องเคี่ยนเนี่ยคำว่าเคี่ยนเนี่ยเรานึกถึงอะไรเย็นพอเคี่ยนนึกถึงเย็นเลยท่านเจ้าคุณลากเย็นลงไปใต้ถุนขึงขืดฟาดลงหวายใช่ป่ะเย็นอย่างนั้นหรือเปล่าทำกับภรรยาน่ะไม่ใช่นะแล้วคนก็บอกว่าเนี่ยศาสนาอิสลามศาสนาอะไรอ่ะใช้ให้ตีผู้หญิงใช้ทำร้ายผู้หญิงไม่ใช่คำว่าดริบูฮุนน่ะคือมีมาตรการบางอย่างกับนางในขั้นที่เรียกว่าเหมือนกับตีแต่ตีเนี่ยเขาอธิบายว่าไง1ตีก้นตีก้นใช่ไหมเนี่ยทำร้ายไหมเนี่ยก็ตีกันอยู่ทุกวันล่ะที่ตีแล้วก็บีบด้วยเรียกว่าตีให้มันเป็นตีก้นนี่หนึ่งเขาให้ตีก้นนะใช้มือนี่ตีก้นนะตีไหล่นี่เขาให้ตีไหล่นี่หรือใช้ผ้าเนี่ยเอามาม้วนแล้วก็ตีผ้าม้วนพอนะไม่ต้องผ้าสรงปลิกัดซักแล้วก็มีน้ำด้วยแล้วก็มาตีงั้นหนักสรงปริกัดนี่หนักว่าเอาผ้าเนี่ยมาม้วนแล้วก็ตีหรือใช้ไม้สีวากไม้สีฟันน่ะตีเข้าไปตรงหน้าผากตรงนี้เพราะไชตันมันคุมอยู่ตรงนี้ตีไชตันเข้าใจมั้ยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปตีกันแบบที่ว่านั่นไม้หน้าสามบ้างอะไรไม่ใช่คนไปอธิบายนี่ไม่เข้าใจเสียหายอิสลามเสียหายใช่ป่าวจริงๆคืออย่างนี้นะใช้ไม้สีวากใช้ไม้ข่อยตีนะผักจะเจ็บอะไรที่ไหนนะเพื่อสั่งสอนเข้าใจยังวะลาตัดริบะฮูและสามีเนี่ยห้ามตบหน้าภรรยาไม่ได้อย่าทำให้เกิดความอัปลักษณ์อย่าทำให้เลือดตกยางออกทำไม่ได้ห้ามศาสนาอิสลามห้ามพูดชัดเจนในขณะเดียวกันภรรยาก็อย่าตีสามีภรรยาเนี่ยอย่าตีสามีสามีก็ต้องอะไรถ้าภรรยาตีทำไงก็ยกการ์ดอย่างเดียวยกการ์ดอย่างเดียวป้องกันฮะไม่ทันได้ง้างมาหรอกฟะอิงกานะฮัวอัลลัมถึงแม้ว่าสามีจะเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ก็แล้วกันฟัลจะตีฮัตตะตุริดีฮูจงมาหาเขาจนกว่าเขาจะพึงพอใจฟะอิงกอบิละมินฮากอฟะบิฮาวะนิอมะตถ้าหากว่าเขายอมรับจากนางก็นั่นแหละเป็นเรื่องดีสำหรับนางวะกอบิลัลลอฮุอุดรฮาและอัลลอฮ์ก็ทรงรับคำแก้ตัวของนางหรือปัญหาของนางตรงนั้นว่าอัฟลาฮะฮุจจะฮาวะลาอิตมาอะไรฮะไม่มีบาปอันใดสำหรับนางแต่ถ้าหากว่าเขานี่ไม่พึงพอใจนะทั้งที่หล่อนพยายามทำดีที่สุดแล้วก็ถือว่าอัลลอฮ์รู้แล้วถึงข้อขัดข้องของนางอ่ะทีนี้ไปดูคำสิ่งหนึ่งที่รอซูลุลลอฮ์ได้รับการปฏิบัติจากภรรยาของท่านเนี่ยท่านหญิงอาอิชะห์ท่านหญิงอาอิชะห์มีเฮดแล้วก็ดื่มน้ำ
น้ำก็เหลืออยู่ในแก้วรอซูลุลลอฮ์ก็ถามอาชาอาชาส่งแก้วมาให้หน่อยไหนตรงไหนปากเธอริมฝีปากเธออยู่ตรงไหนอาชาก็บอกนี่อยู่ตรงนี้แล้วรอซูลุลลอฮ์ก็เอาริมฝีปากของท่านเนี่ยประทับลงไปบนรอยริมฝีปากของท่านหญิงอาชาสวยงามไหมโคตรโรแมนติกเลยแต่จะเป็นบ้านเราแหละไหนเหมาะมึงกินไว้ตรงไหนวะขันใส่น้ำแข็งหมุนกันรอบฝาดบูดูอยู่ด้วยกันแค่มีลบใหญ่ไหนเหมาะมึงกินตรงไหนใช่ป่ะเออเพราะนั้นสิ่งที่นบีทำเป็นประจำคืออะไรสีฟันนบีเนี่ยสิ่งแรกเวลาท่านกลับเข้าบ้านท่านสีฟันรักษาความสะอาดของปากภรรยาก็ต้องรักษาความสะอาดของปากใช่ไหมเตรียมเรื่องแปรงสีฟันเนี่ยท่านหญิงไอชาเตรียมให้นะภาชนะในการอาบน้ำละหมาดท่านหญิงไอชาสระผมให้รอซูลุลลอฮ์เราเนี่ยเคยสระผมให้กับสามีของเราเนี่ยกี่ครั้งลองนึกดูสิรอซูลุลลอฮ์ยะติกาฟอยู่ในมัสยิดห้องท่านหญิงไอชานำติดกันอย่างเงี้ยหน้าต่างเปิดออกไปเนี่ยก็ถึงห้องท่านหญิงไอชาเนี่ยตัวมัสยิดรอซูลุลลอฮ์นมศีรษะให้ท่านหญิงไอชาหวีผมให้เราเนี่ยเคยหวีผมให้บางเราเนี่ยกี่ครั้งหรอวะดิเหมือนกับเราน่ะคนเป็นพ่อน่ะถามว่าเราเคยหวีผมลูกสาวเราไหมกลับไปถามตัวเองลูกสาวเราเนี่ยเราเคยหวีผมลูกสาวเราไหมนะมันเป็นความสวยงามของการครองเรือนการใช้ชีวิตร่วมกันและท่านหญิงอาชาเนี่ยจิสะผมให้เนี่ยท่านหญิงก็มีเหตุไอ้สิ่งตรงเนี้ยไอ้ที่เราให้ฟังเนี่ยในฮุกมทางศาสนาด้วยนะน้ำที่สตรีที่มีเหตุกินเหลือไว้เป็นนะยิสไหมเป็นไหมไม่เป็นกินเหลือไว้นี่ก็ไม่เป็นนะยิสใช่ไหมแล้วนางเนี่ยมีเหตุในขณะเดียวกันนะไปหวีผมไปสระผมกับท่านนบีถามว่าไอ้นะยิสมันมาที่มือหรือเปล่าไม่มาแปลว่าสามารถที่จะกระทำได้แล้วมันเป็นความสวยงามไงเวลานบีครองอิหร่ามก่อนจะครองอิหร่ามนบีเนี่ยท่านหญิงอาอิชาเนี่ยเตรียมอะไรวะเตรียมเครื่องหอมเอาไว้เครื่องหอมเนี่ยต้องประทินโฉมก่อนจะครองอิหร่ามนะท่านหญิงเป็นคนเตรียมให้ประพรมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้ประเด็นสุดท้ายเอาฟอิบนุมุฮัลลิมอัชไซบานีแต่งงานลูกสาวของตนชื่ออุมมุอิยาสกับอัลฮาริธอิบนุอัมรอัลกินดีเตรียมตัวจะส่งเข้าหอเห็นไหมแม่ก็คืออุมามะก็ทำการวาซียัตกับลูกสาวของตนผมจะแปลเลยนะพอเวลาจะหมดลูกสาวของแม่การสั่งเสียถ้าหากว่าจะไม่กระทำก็เนื่องด้วยเหตุความประเสริฐของมารยาทหรือเป็นการให้เกียรติกันในเรื่องของชาติตระกูลนะหมายความว่าถ้าคนมีชาติตระกูลไม่ต้องกำชับสั่งเสียกันหรอกถ้าคนมีมารยาทก็ไม่ต้องกำชับสั่งเสียกันหรอกแต่ว่ามันเป็นข้ออนุสติเตือนใจสำหรับคนที่เผลอเรอและมันก็จะเป็นตัวช่วยสำหรับคนที่มีปัญญาลูกของแม่นะเธอเนี่ยจะจากจรบรรยากาศที่เธอนั้นออกจากบรรยากาศนั้นแปลว่าไงเคยอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยต่อไปในบัดนี้เธอจะออกจากนั่นแล้วนะดังนั้นเธอจงรับจากแม่ไป10ประการดังต่อไปนี้10ประการ1บวก2แปลว่า2ข้อเลยนะฟัสซุฮบะตุละฮูบิลกอนาอะอยู่ใช้ชีวิตคู่กับสามีโดยมีความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีและใช้ชีวิตคู่อยู่กับเขาด้วยการฟัง
ชื่อปฏิบัติตามโดยดีทำไมล่ะเพราะในการใช้ชีวิตด้วยความพอพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่นั้นทำให้เกิดความสบายใจคนเราถ้าพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วเนี่ยต้องกัดกุมไหมไม่ต้องมันทำให้เกิดความสบายใจและการเชื่อฟังที่ดีนั่นเป็นความพึงพอพระทัยของอัลลอฮ์2และ3เธอจงแสวงหาที่ที่จมูกของเขาฟังไปก่อนนะฟังไปก่อนทำสิ่งที่เป็นเรื่องคุ้นเคยสำหรับสายตาของเขาดังนั้นอย่าให้สายตาของเขาตกลงมาบนเธอในสิ่งที่น่ารังเกียจอย่าให้เขาเห็นสิ่งที่ไม่ดีจากตัวเธออย่าให้จมูกของเขามาดอมดมจากเธอนอกเสียจากกลิ่นที่หอมที่สุดไม่ใช่เดินผ่านครับเล่นส้มมะขามอย่างเดียวเลยอะไรใช่ป่ะส้มมะขามอย่างเดียวเลยบางทีก็เล่นสันส้มใช่ป่ะลูกกิ้งนะใช้ได้ที่บ้านนะอยู่ที่บ้านนะใส่น้ำหอมได้ไหมผู้หญิงอ่ะกับคุณสามีนะเต็มที่แต่ว่าที่มันกลับกันก็คืออะไรที่บ้านไม่ประทินโฉมไม่ใส่เครื่องหอมไม่แต่งตัวแต่ถ้าออกจากบ้านแล้วก็เต็มที่ใช่ป่ะจัดเต็มเนี่ยกว่าจะออกได้นะตาแทบเขไม่จับจับมุมจับจับมุมโอ้ต้องเผื่อเวลาให้และจะไปแห่กันเนี่ยเผื่อจะไม่ทันใช่หรือเปล่าแต่ที่บ้านล่ะที่บ้านล่ะนะจริงมันมีเรื่องของซอฮาบะห์เนี่ยอุมมุซะลามะห์เนี่ยโอ้แต่เวลามันไม่พอนะแท้จริงการใส่ยาตานะการใส่ยาตาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสวยงามที่สุดน้ำก็ถือว่าเป็นเครื่องหอมที่ดีที่สุดก็คือต้องอาบน้ำอาบท่ากันเถอะ5กับ6พิจารณาดูเวลาอาหารของเขาแล้วก็คำนึงถึงความสงบเวลาเขานอนเพราะความหิวเนี่ยมันก่อให้เกิดความฉุนเฉียวได้อย่าลืมนะความหิวเนี่ยทำให้คนฆ่าแม่มาแล้วไอ้กองเขาน้อยฆ่าแม่ใช่ป่ะแล้วมันจะฆ่าเมียไม่ได้ถ้าหิวใช่ไหมการนอนไม่หลับย่อมทำให้เกิดความเป็นคนขี้โมโหอารมณ์เสียอันนั้นเวลานอนนี่ที่รู้กันเลยก็คือสตรีนี่ตื่นก่อนแล้วก็นอนทีหลังใช่หรือเปล่านอนทีหลังทีนี้จะเกิดนอนก่อนล่ะสามีไม่ได้นอนแล้วมึงแกสีข้าวทั้งคืนเลยเปิดโรงสีข้าวเครื่องวิ่งทั้งคืนเลยอันนี้ก็ไม่ไหวนะเพราะนั้นนี่ต้องรักษาสามีเนี่ยเห็นไหม7 8 7กับ8ดูแลครอบครัวของเขารักษาทรัพย์ของเขาเห็นไหมให้ดูแลครอบครัวของเขาทำไมอ่ะถ้าสามีมีลูกติดลูกของสามีเนี่ยใครเป็นคนดูแลภรรยาเรานี่มีหน้าที่ต้องดูแลไม่ใช่ดูแลลูกเราอย่างเดียวไม่ดูแลลูกเขาเราเนี่ยบางทีเราก็แบ่งใช่ไหมเราเป็นแม่เลี้ยงอ้าวนั่นมันลูกเขาไม่ใช่ลูกเราความจริงแล้วเนี่ยนางเนี่ยมีหน้าที่นะดูแลฟีมาลิฮิวะวะลาดีผู้หญิงเนี่ยดูแลบ้านของผู้เป็นสามีดูแลทรัพย์สินของสามีและลูกของเขาเห็นไหม 9 และ 10 อย่านำเอาความลับของเขาไปเปิดเผย อย่าฝ่าฝืนคำสั่งของเขา ถ้าหากเธอเอาความลับของเขาไปเปิดเผย เธอจะไม่มีวันวางใจในการบิดพริ้วของเขา สักวันหนึ่งเดี๋ยวเขาจะกลายเป็นอื่น มีสตรีคนหนึ่งไปฟ้องรอซูลุลลอฮ์ สามีก็อยู่ตรงนั้นด้วย นะ ไปบอกว่าไงผู้ชายคนนั้นชื่อซอฟวานซอฟวานอิบนุอัลมุอัตตัลไปฟ้องรอซูลุลลอฮ์บอกว่าส
ามีเนี่ยตีตอนละหมาดตอนละหมาดตีเวลาบวชก็ให้ฉันเนี่ยนะหยุดบวชให้แกบวชซะแล้วก็อะไรอันนึงไม่จำแล้วก็คือเอาเรื่องไปนอนไม่ขึ้นละหมาดซุบฮ์ไปฟ้องเนี่ยเอาเรื่องที่มันอยู่ในครอบครัวเอาไปฟ้องกับรอซูลุลลอฮ์และซอฮาบะห์นั่งอยู่ตรงนั้นถามว่าหน้าสามีจะไปไว้ไหนรอซูลุลลอฮ์เลยถามเลยไงจริงอย่างที่นางว่าหรือเปล่าฮะจริงอย่างที่นางว่าหรือเปล่าก็ปรากฏว่าซอฟานก็บอกว่าไอ้ที่ฉันตีนางน่ะก็คือละมานะอัลลอฮ์อันที่1 2ซูเราะห์อันทีหนึ่งนะสองซูรอกว่าจะละหมาดเสร็จฉันก็รอแก้วไปทีรอซูลุลลอฮ์ว่าไงซูรอเดียวก็พอ ซูรอเดียวก็พอนะ แล้วก็ไอ้ที่บวชเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกก็ฉันบางทีฉันกลับมาฉันก็ไอ้นั่นน่ะใช่ไหมแล้วนี่อะไรเลยบวชทุกวันอ๋อไม่ได้นะต้องขออนุญาตก่อนนะถ้าบวชซูนัตต้องขออนุญาตก่อนนะเนี่ยเหตุที่มาแล้วถามว่าทำไมนอนไม่ตื่นละหมาดซุบฮ์ก็รู้กันอยู่แล้วไอ้ตระกูลนี้นะมันขี้เศร้ากันทั้งตระกูลที่นอนนี่ไม่ได้หมายความว่ารู้เรื่องแล้วก็ไม่ยอมละหมาดไม่ใช่ก็คือคนมันนอนอย่างนั้นนบีบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นตื่นแล้วก็ขึ้นละหมาดนะดูสินบีไม่ได้ว่าอะไรเลยนะแต่ที่แน่ๆเขาเสียหน้าไปแล้วใช่ป่ะภรรยาเอาไปเผาเพราะนั้นเรื่องที่อัลลอฮ์ลานัดจำไว้เลยนะอัลลอฮ์ลานัดนะสามีทำอะไรกับภรรยาในเวลากลางคืนทำอะไรกันเสร็จเรียบร้อยพอถึงเช้าคุยกับหมูชงชาเย็นไปนั่งกินปลาตงโขเล่าเรื่องในครอบครัวเรื่องในมุงให้คนทั้งหลายฟังไม่ได้ฮารามห้ามเลยนะอันนี้คือข้อที่9กับข้อที่10ถ้าหากว่าลูกไม่เชื่อฟังคำสั่งของเขาก็จะทำให้เขาขุ่นเคืองลูกจงระวังความดีใจในขณะที่เขาทุกข์ใจถ้าสามีเขาทุกข์ใจนะเราอย่าไปแสดงความอย่าตีสีหน้าระรื่นถ้าสามีนะก็กัดกุ้มอยู่โอ้โหนี่ระรื่นนอนดูละครหัวเราะขำสามีก็เครียดไม่ได้นะและเธออย่าทำเป็นเศร้าโศกเมื่อสามีดีใจคือมันต้องล้อๆกันไปล้อๆกันไปเข้าใจไหมล่ะไอ้เรื่องโกหกน่ะเขายังยอมให้เลยสามีภรรยาใช่ป่ะเล็กๆน้อยๆเนี่ยโกหกกันได้ไม่ต้องไปพูดจริงกันไปทั้งหมดหรอกทุกเรื่องเดี๋ยวเรื่องมันยาวอะไรเลยเนี่ยเพิ่งกลับเนี่ยดูสิเนี่ยมันปั่นไหนแล้วเนี่ยติดประชุมก็บอกไปติดประชุมแล้วเราจะต้องบอกความจริงไหมเราต้องพูดความจริงห้ามมุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิไม่ใช่บ้านแตกแสแรกขาดบอกมาจากบ้านนู้นก็โดนดิใช่ไหมบอกไปติดประชุมใช่ไหมก็บอกไปไอประเด็นแรกถือเป็นความบกพร่องแปลว่าเราไปตีหน้าระรื่นขณะสามีกำลังกลัดกล้มเนี่ยถือเป็นความบกพร่องแต่ถ้าเราไปทำแสดงความกลัดกลุ้มขณะที่สามีก็ดีใจอันนี้ก็เรียกทำให้ขุ่นเคืองอะไรวะเรื่องดีงี้มาทำเป็นเศร้าใช่ไหมคือมันต้องไปด้วยกันเขาเรียกมันต้องล้อไปด้วยกันนะดังนั้นเธอจงเป็นบุคคลที่ให้เกียรติอย่างที่สุดต่อผู้เป็นสามีแล้วสามีจะเป็นคนที่ให้เกียรติเธอมากที่สุดเธอจงเป็นบุคคลที่เห็นตรงกับเขามากที่สุดแล้วการจะใช้ชีวิตคู่อยู่กับเขาก็จะยืนยาวมากที่สุดจงกระทำตนนะเชื่อฟังผู้เป็นสามีประหนึ่งดังเป็นเฉลยหรือเป็นทาสแล้วเธอจะได้เขาเป็นทาสของเธออักูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวัลลอฮุอะอ์ลัมบิศศอวาบวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์